สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Call of Duty Mobile ครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ๊แบตเตอรี่นะครับหน้าโหดสุดเทียมนะครับ หน้ามึงโชดไปไหนเนี่ยตาถลนออกจากเบ้าเลยครับนะซึ่งในวันนี้นะครับคุณผู้ชมมันมีโอเปอเรเตอร์สกิลมาใหม่นะครับนั่นก็คือสกิลธนูนะครับผมถ้าเรามากดดูตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าได้รับจากอีเวนต์นะครับคุณผู้ชมนะก็คือว่าเจ้าธนูอันนี้นะมันจะได้รับจากอีเวนต์เท่านั้นถ้าเกิดหมดระยะเวลาอีเวนต์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะไม่มาให้เราเล่นนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีอีเวนต์อยู่เราต้องทำภารกิจเพื่อเอามันมานะแบบฟรีๆนะครับผมนะก็คือกดเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับนี่ตรงนี้เลยแล้วก็เลื่อนมาทางขวานะครับก็จะเจอกับ New Operator Skill นะครับ Challenge นะกดยืนยันนะครับผมมันก็จะมีภารกิจบอกเรานะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างสังหาร10คนในทีม Deathmatch แผ่นที่ Standoff สังหาร30คนสังหาร50คนนะครับในแผ่นที่ Standoff นะในโหมดทีม Deathmatch ก็รวมๆแล้วนะครับเราต้องฆ่าทั้งหมดสะสมเอาไว้นะครับ50คนนะครับแล้วก็ใช้ Operator Skill นะครับ2ครั้งใน Multiplayer นะครับแล้วก็4ครั้งนะแล้วก็ใช้ Operator Skill สังหารอะไรเงี้ยพวกเควสนะครับแล้วก็สังหาร10คนใน Battle Royale นะแล้วก็มีล็อกอินด้วยต้องล็อกอิน5วันด้วยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะทำภารกิจ2โหมดหลักๆให้คุณผู้ชมดูนะครับก็คือสังหารในทีม Deathmatch นะครับแผ่นที่ Standoff นะก็คือว่าเรากดไปที่ Multiplayer ครับแล้วก็กดตรงนี้ล่างขวานะครับกดเลือกเป็นทีม Deathmatch นะครับคุณผู้ชมแล้วก็กดที่แผ่นที่นะครับเลือกเป็น Standoff นะคือมันจะได้ไม่ต้องสุ่มแผ่นที่อื่นมาเลยนะครับกดยืนยันครับผมเจ้าธนูอันนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นธนูหัวระเบิดนะคือแบบว่ายิงไปแล้วมันก็จะระเบิดนะครับคุณผู้ชมน่าเล่นมากๆนะครับผมตอนนี้ฝั่งเรามี4คนครับคุณผู้ชมครับคนที่5มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับนะมาถ้ามันมี4คนแบบนี้ผมขอเล่นเป็นยูซี่แล้วกันครับเดี๋ยวเราเริ่มเล่นจากตรงดักตรงกลางก่อนแล้วกันครับนะเดี๋ยวมันต้องมีคนมาแน่นอนมีคนวิ่งเป็นรถถัง1คนครับจังหวะนี้โอเคมีคนทางขวาพี่ดูเสียงย่ำเท้าของน้องนะไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่มาซะคู่นี้มันดังเกินโอเคเราอ้อมฐานครับยิงไปครับลานเพื่อนเพื่อนยิงจะตายอยู่แหละรู้สึกว่าปั๊มมีครับปั๊มมี1ตัวนะวิ่งไปครับเจอกันเลยครับผมเกือบตายอุ้ยมีตัวนึงโอ้โหยิงไม่โดนไม่ได้ใส่เลเซอร์มาอื้อยังโดนครับนะสุดท้ายมาอีกตัวนึงเหรอเสียงมันมาอีกตัวนึงอ่ะโอเครู้สึกว่าอยู่ตรงนี้โอ้ my god กระสุนหมดเดี๋ยวยังได้ครับคุณผู้ชมโอ้โหแทบตายครับจังหวะเมื่อกี้โอเคมี1ตัวกระสุน12นัดสุดท้ายขอปืนเล่นหน่อยนะ AK โอ้โห AK 117ไม่ได้จับนานเลยนะครับโอ้ my god กระสุนหมดโอ้ยโดนเข้าหลังปล่อยโดรนไหมครับคุณผู้ชมในวันนี้โอเคเราให้โดรนเราไปฆ่านะครับอุ้ยอุ้ยโหเจอสไนท์นี่อยู่วิ่งมาหนึ่งตัวนะครับรู้สึกว่ามาตรงนี้หนึ่งตัวใช่ไหมในแมปมันฟ้องเอาตรงนี้ก่อนเลยครับผมโอเคมาอีกหนึ่งตัวครับยิงไม่ทันวิ่งออกไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูสักหน่อยนะครับข้างกำแพงไม่มีครับปั๊มรู้สึกว่าปั๊มจะมีหรือเปล่าข้างๆนี้ครับมีนี่ไง UAV นี่มันดีจริงนี่โอ้ my god ขาดเม็ดเดียวคุณผู้ชมสวยงามมาอีก1ตัวนะครับผมตอนนี้27ต่อ11แล้วนะครับกระสุน UC ก็หมดเร็วๆนะครับแต่หลายคนนะครับถามว่าพี่ทำไมกระสุนหมดเร็วถึงไม่ใช้ไอ้เปิร์กมีคนมาขวาว่ะแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมนะเอาตายถึงไม่ใช่เปิดเก็บกระสุนนะครับนะก็คือว่าถ้าเกิดแรงสูงๆเนี่ยคือมันจะมีชีวิตรอดอยู่ไม่ถึงกระสุนหมดสักทีนะครับนะผมก็เลยไม่ได้ใช้มันนะครับโอเคอุ้ยไอ้บ้านี่มาใส่เปิดการระเบิดมาโอเคตายไปหนึ่งครับเดี๋ยวเราตั้งป้อมปืนไว้แถวๆข้างหลังรถถังนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะโอเคหยอดไป1เม็ดมี1ตัวอยู่หลังรถครับหยอดไปอีกโอเคตอนนี้37 15แล้วนะครับคือสำหรับโหมดทีมเดธเนี่ยมันจะเล่นกัน40ตัวนะคือมันก็จะสุ่มเกิดมั่วไปหมดนะครับนะไม่ว่าจะทีมเราหรือทีมเขานะครับโอเคชนะครับผม40ต่อ17นะครับ
MVP เป็นของเรานะครับเราฆ่าไปทั้งหมด18นะครับตายไป1นะช่วยไป7นะครับผมเราก็เล่นทีมเดสเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่น Battle Royale แล้วกันนะครับหรือว่าโหมดโดดร่มนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะสังหารในเกมนี้ได้ถึง10ตัวหรือเปล่านะครับ ไม่ถึงแน่เลยว่ะโหมดโซโล่นะครับมันเจอศัตรูน้อยอ่ะโอ้มีคนลงเมืองนี้ประมาณ4คนเลยครับจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นถ้าเราได้ปืนก่อนนะครับผมสำหรับการเล่น Battle Royale เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับคือเสียงเท้านะแล้วก็หูฟังนะครับคือคุณผู้ชมมันต้องมีหูฟังที่ดีนะครับผมนะมันถึงจะได้เปรียบในโหมดนี้นะครับซึ่งหูฟังของผมมันก็ดีใช้ได้อยู่นะมีคนมาแล้วครับอุ้ยกระสุนหมดกระสุนก็หมดง่ายเกินกระสุนมี20นัดเองอ่ะโอ้โหลืมไปเลยผมขอเล่นเป็นปืนกระสุนลูก AK ดีกว่านะครับนะเพราะปืนกระสุนเขียวหมดนี้มันไม่ค่อยเวิร์กว่ะมันแล้วเบาๆไงก็ไม่รู้นะครับมีคนอยู่ในบ้านนี้ครับผู้ชมวัตเดอะฟัคมันสไลด์ไปมาอยู่บนบ้านอ่ะตายไปครับวิ่งหากันเป็นหนังอินเดียเลยมีเสียงคนยิงกันอยู่ข้างหน้าครับผู้ชมเมืองล่างนี่นะเดี๋ยวเราเปิดโดรนเอาไว้ดีกว่านะครับคือโดนเราอ่ะเอ้ยเจอเลยเหรอ Hello motherfucker เอ้ยอย่าแย่งคิวเรา Bruh โอ้โหโดนแย่งคิวครับผู้ชมไอ้บ้านั่นผมสายยิงเจ็บแล้วคือผมจะบอกว่าโดนเรามันจะตรวจจับศัตรูให้นะครับนะถ้าเกิดเจอศัตรูมันจะวิ่งเข้าไปหาเลยนะครับแล้วก็ร้องปี๊ปปี๊ปแบบเมื่อกี้นะครับอุ้ยกระสุนหกหมด What the fuck was that โอเคเก็บไปอีก2 มันโคตรลุ้นนะครับคุณผู้ชมนะเพราะมันเป็นโซโล่นะครับถ้าเกิดเราพลาดนี่คือจบนะครับผมไปครับผู้ชมเดี๋ยวเราเดินหน้าไปอัพสกิลกันดีกว่านะครับนะคือจุดอัพสกิลของ Battle Royale นะครับก็คือจุดม่วงในแมปนี้นะเนี่ยที่มันมีอยู่หลายๆจุดเนี่ยนะครับนะเราก็ไปจุดที่ใกล้เราที่สุดนะครับเพื่ออัพเกรดสกิลติดตัวของเรานะครับเฮ้ยเจอคนเหรอรู้สึกว่าปืนใน Battle Royale นี่จะดีดกว่าใน Multiplayer เยอะเลยนะครับนะยิงแบบว่ากล้องโคตรใส่ 5 minutes laterเรามาถึงที่อัพสกิลแล้วครับคุณผู้ชมมันก็จะทำให้สกิลเราเป็นระดับแรนะครับนี่โดนเราเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับผมเจอคนครับคนอยู่บนหัวผมเดี๋ยวปล่อยโดนไปก่อนโอเคตายครับผมคือบอกแล้วนะว่าหูฟังดีก็ได้เปรียบนะครับสำหรับโหมดนี้นะมาครับสำหรับแอร์ดรอปรูปนี้นะผมว่าต้องมีคนมาแน่เลยว่ะสกิลโดรนผมยังใช้ไม่ได้ด้วยถ้าเกิดมีคนมาตุ๋ยเรานี่คือเราโดนแน่อุ๊ยมีจริงด้วยครับได้ยินเสียงโอเคตายครับผมโชคร้ายเลยนะที่มาเจอคนโหดอย่างพี่นะ ได้ยินเสียงคนมาบนหัวแล้วครับเรียบร้อยครับผมโอเคเอาของแต่งม่วงมาให้นะครับบินไปหาคนดีกว่าเว้ยแตกไปครับแตกโคตรยากนะครับตัวนี้มึงนอนทำไมโอเคตอนที่เหลืออีก2คนสุดท้ายไอ้คนนึงอยู่นี่เรียบร้อยครับตัวสุดท้ายครับเอาหน่อยเอาหน่อยอ
เต็ปดีนะเกินกระโดดหยองหยองเลยเรียบร้อยนี่ครับเราก็เป็นวินเนอร์ไปนะครับสำหรับโหมด Battle Royale นี้นะก็คิวไว้ทั้งหมด15คิวนะครับผมสำหรับคิวในวันนี้หวังว่าผู้ชมทุกคนจะทำเควสเป็นและเข้าใจกันนะครับผมนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับวันนี้ผมก็มาทำให้ผู้ชมกระจ่างขึ้นแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมมากเลยนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์เอาไว้ด้วยนะถ้าเกิดสงสัยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผู้ชมครับว่าจะเป็นคลิปอะไรคอนเทนต์อะไรนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ